จำนะฮะทุกวันอังคารประมาณ3ทุ่มแบบนี้ครับผมก็จะเจอโค้ดอุ่นโค้ดโอ๊ตแล้วก็น้องๆ BNK48 นะฮะโอ้เออสวัสดีคุณพร้อมนะฮะผมพร้อมผมพร้อมนะฮะผมพร้อมว่าแต่พี่อย่าพร้อมหรือเปล่าโอ้ผมพร้อมพร้อมมากพร้อมมากพร้อมแน่นะพร้อมมากก็ช่วงนี้โอ้โหนี่ของอะไรก็แพงอ่ะบ้านก็ต้องผ่อนรถก็ต้องผ่อนโอ้พี่ตื่นรายการนะ 8:00 น. 5:00 พี่มันแต่งหน้ารอแล้วขยันขันแข็งโอ้แบบพี่ไม่เคยพี่ร้อนเงินว่าแต่ทีมพี่วันนี้พร้อมไหมโอ้โหอุ่นฮะทำไมจะไม่พร้อมพักหลังๆมานี่สีวิกตอรี่บูของพี่แพ้บ่อยมากพี่ว่าวันนี้ต้องจับตาว่าปันอยู่ทีมไหนพี่ว่าต้องจับตาอันนี้คือมิดฟิลด์ตัวทำลายเกมและทำลายเกมฝั่งเดียวกันด้วยครับผมผมบอกเลยสีผมวันนี้นะครับมีเมมเบอร์ที่เพิ่งเคยมายิมเราครั้งแรกเยอะมากอะไรฮะอยากเห็นไหมเป็นใครบ้างเอาได้ครับผมพร้อมยังพร้อมครับพร้อมแล้วไปพบสีแรกครับวิกตอรี่เลยสำหรับเมมเบอร์ในทีม Victory Raid ก็นำมาโดยหัวหน้าทีมน้องไข่มุกหรือคุณไข่ตามมาด้วยน้องปูเป้น้องหนิงน้องโมบายน้องปั่นและน้องน้ำใสครับอยากดูสีพี่บ้างเฮ้ยโอ้ยถ้าสีนี่มีปันสีพี่ไม่ต้องดูพี่เอาใครมาก็ได้จริงวันนี้หนูไม่ได้มาแบบอุจจาระนะเฮ้ยอะไรอ่ะไม่ได้มาแบบขี้ๆมาแบบจัดเต็มโอ้ตายแล้วเดี๋ยวกูดูสีผมเดี๋ยวกูดูสีผมเปิดตัววิตตอรี่บลูคู่แข่งทีม Victory Blue ก็นำมาโดยหัวหน้าทีมน้องมิวสิกหรือฉายาหมูนุ่มตามมาด้วยน้องเจนน้องตาหวานน้องรีนะน้องเจนนิสและน้องก่อนครับก่อนคุยโชว์ท่าก่อนดีกว่าได้เฮ้ยอะไรฮะทำไมต้องสลับฝั่งอ่ะจับฟอร์มชั่นใหม่น้องสายปันโมบายนิ่งปุ๊บเป้ไข่มุกพวกเราสีแดงเฮ้ไม่ธรรมดาอุ่นจีจีโอ้โหไม่บอกเลยอุ่นเนี่ยไฮไลท์เลยสีน้ำเงินครับอย่าให้แพ้เขานะฮะมีท่าเปิดตัวไหมฮะแก๊งนี้โคตรเฮ้ยแต่คุณดูตัวผู้เล่นทีมผมก่อนคุยก่อนไหมคุยก่อนคุณดูตัวผู้เล่นทีมผมวันนี้หัวหน้าทีมผมครับคุณมีความมั่นใจขนาดไหนฮะที่คุณจะเอามาชนะสีแดงฝั่งตรงข้ามฮะพวกเราอะทีมเวิร์กมากๆเลยอยากจะบอกอันเนี้ยเมื่อกี้แค่แบบว่าเปิดตัวแบบซ้อมๆเฉยๆขออนุญาตคุยกับหัวหน้าทีมผมก่อนอ้าวได้ครับมาทีมมั่นใจแค่ไหนดูสมาชิกทีมไม่ค่อยมั่นใจค่ะทำไมฮะเพราะว่ามีปันค่ะเดี๋ยวใจเย็นๆลูกบอกเลยใครที่บอกว่าปันเนี่ยอยู่ทีมไหนก็แพ้อดทนอีกสัก2เทปรับรองเลยโอ้ชนะรวดเดี๋ยวก็ชินไปเองโอ้ยอกอ่ะให้น้องนั่งก่อนให้น้องนั่งเข้าที่ก่อนครับไปนั่งก่อนโอเคน้องๆพร้อมแล้วครับไอคอนของเราวันนี้เป็นใครพี่ไอคอนของเราวันนี้บอกเลยว่าคืออันนี้คืออิมพอร์ตเขาอิมพอร์ตนำเข้าเลยเหรอโอ้โหอิมพอร์ตมาจากต่างประเทศเพราะว่าคือคนในประเทศเริ่มไม่กล้ามาแล้วฉะนั้นวันนี้ไอคอนของเราผมบอกเลยว่าพกความมั่นใจมันเต็มเปี่ยมสำหรับน้องๆหลายคนที่อยากจะอยู่ในวงการครับคนนี้คือครบเครื่องทำเป็นทุกอย่างยกเว้นประโยชน์เฮ้ยตรงนี้นะครับพร้อมจะเจอเขาแล้วหรือยังพร้อมครับผมหนูพร้อมไหมจ๊ะพร้อมนะฮะไปพบกับไอคอนของเรากันเลยสวัสดีครับ
ซึ่งตอนนี้ลีน่าซังของเรามองแล้วก็งงว่าเอ๊ะวงการเรามีคนฝ่าด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้บอกอะไรลีน่าจังเหรอครับลีน่าซังอ๋อลีน่าซังอ๋ออ่าคอนิซิวาวัชชิวารัสมีแคเดสยังไม่จบนะยังไม่จบยังไม่จบคำว่าอีเดสโอกามาโออิชิโออิชิแปลว่าเป็นกระเทยน่ารักเนี่ยอร่อยมากรัศมีแขครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างมายิมของเราได้เจอน้องๆ BK48 ชอบมากโดยเฉพาะคนนี้ชอบน้องปันมากทำไมครับเพราะว่ารู้ไหมหน้าบล็อกเดียวกับแขตอน14 15หน้าบล็อกนี้เลยปันเนี่ยคือโตมาจะเป็นแบบนี้เหรอครับใช่แล้วพี่รบกวนปันอย่าโตนะครับนี่รัศมีแขคือบอกว่าทำงานในวงการมาหลายอย่างมากครับคุณทำแล้วคุณทำแล้วมาแล้วบ้างแรกๆเริ่มเลยก็จะเล่นละครเล่นละครพอเล่นละครเสร็จเราก็จะมีความฝันว่าเราอยากเดินแบบเพราะฉะนั้นเราก็คือพยายามที่สุดจนสุดท้ายพยายามทุกอย่างออกกำลังกายก็ไปขอดีไซเนอร์เขาได้เป็นมาได้เป็นนางแบบได้ได้เดินแบบแล้วถ่ายแบบถ่ายแล้วแล้วเลิกกินคนหรือยังที่มีข่าวใช่ชอบไม่ก็คือคนไม่กินตอนนี้แต่แขว่าพักหลังหมาเมืองไทยอร่อยมากเอ้าเริ่มรายการแดกหมาอีกแล้วเอ้าเอาแล้วเคยเจอพี่รัศมีแขมั้ยเจอพี่แขไปวิ่งหนูไม่ได้วิ่งอ่ะใช่แล้วที่เหลือก็จะเจอตามพวก YouTube อยู่อะไรอย่างเงี้ยหนูที่เจอบนห้างพาต้าปิ่นเกล้าไม่ใช่นะลูกเดี๋ยวไม่ได้ทำแล้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 วมาเข้าเกมแรกเกมแรกของเราวันนี้จะมาจากไอคอนของเราครับช่วยอธิบายเกมหน่อยว่าเกมแรกของเราในวันนี้เราอยากจะฝึกอะไรให้กับน้องๆทักษะอะไรฮะแขกต้องบอกว่าแขกอยู่วงการมาเนี่ยแล้วแขกได้เล่นละครแล้วด้วยคาแรคเตอร์ของแขกเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างชัดเจนคือโกรธคือโกรธหน้าโกรธหน้าโกรธแป๊บเดี๋ยวแป๊บจะเป็นโกรธหรือผีเข้าให้ถูกขาเกมส์ชื่อว่าจิกกล้องแตกว้าวเกมจิกกล้องแตกน้องๆทั้งสองทีมจะต้องส่งตัวแทนออกมาทีมละ3คนเพื่อเอาหน้าทาบกับพลาสติกตามโจทย์อารมณ์ต่างๆที่ไอคอนมอบให้ซึ่งทีมที่ชนะในเกมนี้รับไป1คะแนนครับเราถามหัวหน้าทีมก่อนอยากจะเชิญใครเป็นคนแรกดีเฮ้ยเราเป็นหัวหน้าทีมพี่เล่นเองได้เสียงปรบมือน้องไข่มุกในเมื่อผมมาดูความกล้าของทีมผมนะครับในฐานะเป็นหัวหน้าทีมครับมิวสิกพี่โอ๊ตหนูซ่ออาสาสมัครค่ะคนแรกเชิญครับน้องมิวสิกเชิญครับเชิญครับลงฝั่งนู้นเลยฮะแมตช์ใหญ่ครับหน้าแรกครับที่จะให้2คนนี้แข่งกันนั่นคือหน้าอะไรครับเอาหน้าซิกเนเจอร์ของแขเลยคืออะไรครับง่ายๆก็คือหน้าเบะปากมองบนตัวอย่างตัวอย่างเหมือนเวลาแบบว่านั่งอยู่ด้วยกันแล้วว่าเพื่อนพาแฟนมาแล้วเพื่อนแนะนำว่าแกแฟนใหม่เราเดี๋ยวเราจะเริ่มจากสีแดงก่อนครับพี่อุ้มนะครับเราจะให้น้องไข่มุกมายืนสแตนบายตรงนี้นะครับเราจะเล่นกันทีละสีแล้วใครทำได้เขาเรียกว่าทำอ่ะไม่ใช่ทำแค่รูปได้อารมณ์มากที่สุดใครสื่ออารมณ์ได้มากที่สุดคนนั้นก็จะเป็นคนชนะไปหน้าก่อนเช็คหน้าได้ไหมได้ไหมได้ไปค่ะเอาดันมาจักกว่ามากเลยตอนที่ขนตาน้องเขาแดงตอนดึงเข้าไปแล้วแบบตอนขนตาแผ่กำลังนั่งคิดในใจใครสั่งชะอมชุบแผ่น
ไว้น้องมิวสิกนะครับโอเคครับผมครับจะมีสิทธิ์ค่ะไม่ได้น่าได้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 เล่นคมเล่นคมเล่นคมเหมือนซ้อมที่บ้านทุกวันเลยอ่ะไม่กินนอกคือแบบเราก็ได้แต่เราก็เกลียดเราหรือเปล่าตัดสินอย่างยุติธรรมเลยนะคะให้ทีมม่วงเป็นฝ่ายชนะเดี๋ยวแป๊บนึงคือม่วงของเราอ๋อโอเคจะเข้ามาตัดสินนะคะสีน้ำเงินค่ะสีน้ำเงินนำไปก่อน1แต้มนะ1แต้มแต่ยังมีอีก2รอบครับผมทีมแพ้ต้องเลือกผู้เล่นลงมาก่อนไข่มุกค่ะเป็นยังไงบ้างลูกสนุกดีค่ะไข่มุกครับทีนี้เนี่ยลูกทีมของเราอ่ะเราจะต้องเลือกลงมาแล้วว่าอยากให้ใครลงมาทำหน้าทุเรศเหมือนเราบ้างเอานิ่งละกันประเดิมนี่ซึ่งก่อนที่ไข่มุกจะเรียกเมื่อกี้นี่พยายามหลบตาแล้วนะครับนี่พยายามซุกก้อนแล้วว่ามีอะไรโน้ไม่ใช่กู้โน้เรียบร้อยสีพี่ล่ะสีผมครับต้องเป็นสิ่งครับคนต่อไปครับเลือกลูกทีมมาเลยครับไหนๆก็ไหนๆแล้วอยากให้เป็นพี่ก่อนค่ะนี่เป็นไงพี่เที่ยงทีมผมทีมไม่ธรรมดาเช้าก่อนก็เป็นมาดามมดไปทีนึงแล้วนะแสดงว่าอะไรที่เรื่องเล่นหน้านี่คือก่อนนี่คือเบอร์หนึ่งผมไม่ค่อยเลยขอพี่ผมโชว์ด้วยเอาแล้วฉะนั้นหน้าต่อไปครับพี่แขกครับหน้าต่อไปนะคะแขกก็คิดว่าน่าจะเป็นหน้าตกใจเฮ้ยหน้าตกใจนี่ก็เป็นแบบอีกส่วนหนึ่งนะที่ทำให้แขกแบบเป็นที่รู้จักแบบช็อกอันนี้ตกใจเหรอตกใจมึงมาจากประเทศอะไรวะประเทศตกใจอย่างนี้เหรอวะใครเล่นก่อนดีครับทีมแพ้ก่อนดีครับทีมแพ้เล่นก่อนทีมแพ้เล่นก่อนนิ้งประจำที่เลยจ้ะจอดคือตกใจตกใจโอเคไปได้ไม่ตกเอาตกใจอ่ะแล้วกดปุ๊บแล้วไม่ขาดอ่ะแล้วมีถอยใจถอยใจมีทั้งแถมไปด้วยมีตกใจแล้วก็มีท้อใจด้วยอ่ะก่อนครับน่าตกใจครับเอาพร้อมขึ้นมาไปค่ะก่อนรู้ใช่ไหมครับว่ารายการของเราเนี่ยออน YouTube แล้วก็ดูได้เรื่อยๆนะครับคุณมันจะอยู่กับหนูไปอีก20ปีนะครับสิทำในวันนี้นะครับรู้ใช่ไหมไอ้เนี่ยที่เราทำอยู่ด้วยเดี๋ยวคนจะไปแคปรูปเราอ่ะเต็มไปหมดเลยครับผมรู้ใช่ไหมจะชอบด้วย Twitter มันเร็วมากหนูไม่อยากจะบอกว่า EP ที่ผ่านมาว่อนเลยอ้าวน้องกอนเรียบร้อยมาเยี่ยมกันเลยลูกเยี่ยมกันเลยมาครับอุ๊ยสองคนนี้ต้องบอกเลยว่าตัดสินยากมากเพราะว่าทำได้ดีทั้งคู่ครับเพราะฉะนั้นแขเลยใช้มนต์บูดูลายไปถามมีครับไหนลองท่องคาถาลองท่องคาถาตาบูดูเพราะฉะนั้นทำได้ดีทั้งคู่เลยบรรพบุรุษบอกว่าบรรพบุรุษบอกว่าบรรพบุรุษบอกว่าสองคนนี้ให้เสมอกันค่ะแ
เล่นเล่นตลกคำไทยซะด้วยเสมอนะครับผมแสดงว่าตัดสินกันที่คู่สุดท้ายนะคู่สุดท้ายโอเคครับผมมาอีกหนึ่งท่านใครดีเอ่ยได้ปูเป้ฮะปูเป้ไหมปูเป้ปูเป้ใส่เสื้อผ้าเหมือนแม่เหมือนแม่ซื้อเผื่อโตมาเหมือนแม่รู้ว่าเหมือนแม่รู้ว่าเดี๋ยวอนุบาล2แป๊บเดียวอนุบาล3แล้วแม่ซื้อเผื่อมาให้นะครับอย่ากลัวตัวกลับว่าลูกแป๊บเดียวลูกก็โตนะครับอยากเจอใครที่สุดในนี้อ่านป้ายด้วยลูกลูกพี่ครับรับคำท้าไหมครับรับก็ได้ค่ะแล้วหน้าสุดท้ายนี่คือขอคมๆเลยฮะพี่รัศมีแขขอคมๆหน้าสุดท้ายเอาเป็นหน้าไรดีอ่ะหน้าหวายเย็นไหมชอบไหมชอบเลยก็เป็นอะไรกินนี่เบื่อกินจริงเองปูกับบ้านขนาดเล่นหน้าฮาวายเย็นครับถ้าเล่นหน้าฮาวายเย็นก็คือพี่อยู่ไม่ได้แล้วเอาหน้าสงสัยเฮ้ยสงสัยหน้าสงสัยพี่แคร์สงสัยก่อนพี่ซึ่งตอนนี้แขไม่เท่าไหร่นะครับอยากจะให้กล้องตัดไปที่ปันมากเลยครับตอนแขทำแล้วปันอย่างเงี้ยเหมือนพยายามทำตามกำลังเก่งตามอะไรนะครับเอาหน้านี้เริ่มเป็นสีน้ำเงินก่อนบ้างเมื่อกี้เริ่มสีแดงไปแล้วได้ครับผมไปครับลูกพี่เอาด้านลูกพี่เชิญนะด้านนี้ลูกพี่เราสงสัยก่อนเอ๊ะเราจะเล่นปากชื้นด้วยปากชื้นนี่ได้แล้วนี่แต่ยุกยิกนิดนึงให้มันยุกยิกแหละยุกยิกคิ้วไงเหมือนป่วยไอ้ปวดขี้ค่ะใช่แล้วเจนี่ก็เราบอกเหมือนปวดขี้ใช่ไหมใช่ใช่อ่ะโอเคเอาไปก็ต้องมาดูกันครับว่าการจิกกล้องแข่งกันระหว่างน้องเจนิตกับน้องปูเป้ใครจะเป็นฝ่ายชนะช่วงหน้ารู้กันต่อเนื่องจากช่วงที่แล้วทีม Victory Blue สามารถทำคะแนนนำในเกมจิกกล้องแตกไปได้2-1คะแนนก็ต้องมาดูกันครับว่าการดวลกันในคู่สุดท้ายระหว่างน้องเจนิตกับน้องปูเป้ใครจะเป็นฝ่ายชนะโอเคเอาไปสงสัยเชิญครับอ่ะปูเป้โชว์มั้ยลูกอ่ะทำหน้าสงสัยก่อนเออแบบนั้นเท่ๆคนบ้าเลยหักหน้าได้ปากนี่ตาได้หักหน้าเขาเหมือนหากันอย่างนี้โอเคได้เลยภาพเมื่อกี้เหมือนแบบคนจะลิงเหมือนปีศาจที่เคยได้รูปภาพแบบว่ามันมีเสียงด้วยแบบตอนที่น้องเขากินอีกคนลุกไปหมดเลยอ่ะตัดสินเลยครับว่าจะให้สีน้ำเงินหรือสีแดงเป็นผู้ชนะอันนี้มีผลต่อคะแนนเลยนะทีมไหนชนะนั่นคือจะออกนำไปก่อนเลยใช่ครับผมดูจากเนื้องานทุกอย่างแล้วนะครับโอเคและทีมที่ชนะได้แก่ทีมเชียร์หน่อยเชียร์หน่อยสีดำเงินค่ะดำเงินค่ะเหลืออันนึงอ่ะครับเหลืออันนึงอ๋อพี่ใหญ่ไม่ได้เลยเหรอทางพร็อพของเรามันคือมันทำมาแล้วมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องใช้หมดขอคอนเจลลิ่งพี่สักทีนึงเราจะให้น้องๆ BNK48 เนี่ย
เลือกว่าให้พี่แขทำหน้าอะไรหน้าอะไรอีกมีอะไรมีหน้าอะไรอีกครับมีหน้าอะไรอีกได้หน้าอะไรหน้าคิงคองหน้าคิงคองได้เอาได้มาที่มาของกล้วยทุกหวีครับนำไปแล้วครับสรุปคะแนนนะครับพี่อุ่นครับครับผมตอนนี้นะฮะสีน้ำเงินนำไปก่อน1คะแนนเย้หลังจากจบการแข่งขันในเกมแรกก็เป็นทีม Victory Blue ที่ขึ้นนำไปก่อน1ต่อ0คะแนนครับพี่อุ่นครับเนื่องจากเกมนี้เป็นเกมพิเศษครับผมเราจะไม่มีคะแนนให้แต่เราจะมีของรางวัลพิเศษให้ครับซึ่งเป็นของพี่รัศมีแขครับอยู่ด้านหลังนี้ใช่ทีมที่ชนะจะได้ของรางวัลพิเศษนี้ไปนะครับผมบอกได้ไหมว่าของรางวัลเป็นอะไร no 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 เป็นลิ้นยีราฟที่พี่ล่ามาสดสดกัดเลือดของไฮยีน่าเพราะฉะนั้นเลยคิดว่าเกมนี้เหมาะกับน้องมากที่สุดก็คือเกมอะไรครับเด้งเด้งโอ้ยเด้งอะไรเด้งเปรี้ยวเกมเด้งเปรี้ยวน้องๆทั้งสองทีมจะต้องผลัดกันนำภาพไปตีทีมฝ่ายตรงข้ามให้ได้คล้ายกับเกมวิ่งเปรี้ยวเพียงแต่น้องๆจะพบกับอุปสรรคก็คือต้องเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยการใช้ลูกบอลเท่านั้นซึ่งทีมที่ชนะในเกมนี้จะได้รับของรางวัลพิเศษจากทางรายการไปครอบครองลีน่ามากครับที่ลีน่าไม่เข้าใจเกมคนไทยลีน่าไม่เข้าใจว่าเด้งฟุตบอลยังไงฟุตบอลไปก่อนตัวอยู่หลังลงไปแล้วให้แม่งอยู่นี่บอลไปตะกุนก่อนแล้วภาพตัดมานะครับไอ้นึกว่าเพื่อนจะช่วยยืนขำ
ี่ยพี่หนูชอบเนี่ยพี่หนูชอบหูแล้วลงแต่ละดอกดีนะลงใช่สารมากเลยอ่ะเป็นไงฮะพี่แก่ก็รู้สึกแย่ไหมว่าแบบคิดเกมอันนี้ออกมาแต่ถ้าเอาจริงๆกับพี่ว่าสะใจพี่ดีกำลังขาน้องๆเป็นไงบ้างแข็งแรงเห็นไหมทุกคนแข็งแรงหมดเลยใช่แสดงว่าสีแดงได้ขอรางวัลพิเศษจากพี่รัศมีแขกไปถูกต้องค่ะแล้วก็เป็นทีม Victory Rate ที่เป็นฝ่ายกำชัยในเกมนี้ไปได้ซึ่งของรางวัลพิเศษที่พวกเธอได้รับก็คือชีสเค้กแสนอร่อยนั่นเองก็ต้องไปติดตามกันต่อในช่วงหน้าในเกมที่3ซึ่งมี1คะแนนสุดท้ายเป็นเดิมพันว่าทีมใดจะเป็นฝ่ายถูกลงโทษในสัปดาห์นี้หลังจากที่น้องๆทั้ง2ทีมได้ลงสนามขับเคี่ยวแข่งขันเกมกันอย่างดุเดือดก็เป็นทีม Victory Blue ที่นำอยู่1ต่อ0คะแนนก็ต้องไปตามลุ้นกันครับว่าทีม Victory Red จะสามารถทำคะแนนตอบโต้กลับมาได้หรือไม่ในเกมสุดท้ายของวันนี้มาที่เกมตัดสินตรงนี้ครับพี่โอ๊ตครับครับมีชื่อเกมว่า Catwalk โลกหมุนเกม Catwalk โลกหมุนน้องๆจะต้องส่งตัวแทนออกมาทีมละ2คนเพื่อแข่งขันกันเดินแบบให้ไอคอนของเราประทับใจโดยมีอุปสรรคก็คือจะต้องปั่นจิ้งหรีด10รอบก่อนที่จะทำการเดินแบบซึ่งผู้ชนะในเกมนี้รับไปทันที1คะแนนครับโอเคสีเงินส่งใครมาเจนเจนมาสีแดงครับถ้าฝั่งหนูเป็นเจนฝั่งนี้ก็ต้องเป็นนี่ทำไมต้องเป็นคู่นี้ฮะทำไมต้องเป็นคู่นี้ฮะเพื่อรักดูแล้วกันแล้วครับว่าใครจะพากันโดนนะครับว่าดูเลยดูตรงนี้เลยอ่ะเชิญครับเชิญการเป็นนางแบบของน้องนี่ได้ไหมให้พี่รัศมีแขจัดฟิกเกอร์จัดรูปร่างหน่อยเดินพร้อมกันอ่ะอย่างแรกมือเท้าสะเอวไหล่พึงน้องเติมน้องเติมตาโตแล้วก็เดินโพสหันหลังกลับอะไรเงี้ยตัวตรงๆขาตรงๆไว้เดินเป็นไก่ชนเลยเกมนี้คือเดินใช่ไหมครับไม่ได้ลอยใช่ไหมครับมองจากตรงนี้ผมไม่เห็นขาเหมือนผีเหมือนกันนะมันผีในทีวีสมัยก่อนที่ลอยไปดันลี่มาเกณฑ์การให้คะแนนเกณฑ์การให้คะแนนพี่จะดูช่วงขาว่าขาตรงไหมแล้วดูช่วงการโพสว่าร้องพอไหมแสดงว่าการโพสต์น้องต้องนิ่งต้องนิ่งยิ้มต้องยิ้มไหมครับยิ้มไม่ต้องทำหน้าสตรองไว้ฟิตหน้าแบบเฟียสไว้ดูดต้องดูดแก้มไหมครับดูดแก้มหมายถึงว่าต่อราคาเยอะหน่อยได้คือหน้าถ้างานไหนต่อราคาเยอะหน่อยดูดแก้มเยอะหน่อยเราจะให้สีแดงเริ่มก่อนโอเคนั่นก็คือน้องนิ่งนั่นเองต้องทำได้มีสิครับมีอะไรจะข่มเขาหน่อยไหมฮะเพราะว่าท่านนี่ชนะขึ้นมาเนี่ยคือเราโดนด้วยนะคนจริงไม่พูดเยอะคนเก่งไม่พูดเยอะเจ็บคอคนจริงอ่ะโอวันติงต้องละลายยอดบินเป็นความบันเทิงมุมปากเล็กๆการขู่ที่ดีเวลาขู่คู่ต่อสู้ขู่ยังไงครับเป็นหมาครับไม่ได้ใช่คนไหนขู่ยังไงพี่ฮะโอ้ยอันนี้ธรรมดาโมบายลูกขู่เขาหน่อยอันนู้นธรรมดากอดลูกเป็นไงพร้อมครับนับ1 2หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ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 เดินไปเดินเดินขาตรงๆมือเท้าเซลเดินขาตรงๆไปเดินอ่ะเร็วจะมีเวลาตรงเอามือเท้าสะเอวขาตรงไอ้ลูกอ่ะดีโค้ดหนึ่งสองโค้ดสามมือเท้าสะเอวไว้มือเท้า
จังหวะที่ลงไปแล้วแล้วมือขึ้นมาโอเคมาครับเจนครับเจนครับมาครับฟังสีน้ำเงินบ้างมา1 2 3มาครับ1 2 3เบี้ยวแล้วเว้ย3 3ก็เบี้ยวแล้วเว้ย4 4ก็เบี้ยวแล้วไปแล้วตอนนี้ตะโกนอย่าก้มเยอะมาแล้ว6 7โหแล้วบอกว่าครบแล้วไม่มี9อีกรอบนึงอีกรอบนึงมือเท้าเซลล์มือเท้าเซลล์มือเท้าเซลล์อ่ะเดินโอ้ย1 2 3ไม่น่าเชื่อนะครับไปตั้งแต่รอบที่4แล้วนะครับ3 4โอ้โหพี่ตะโกนลูกพี่ตะโกนบอกเฮ้ยมึงอย่าก้มตามมันอย่าก้มตามอ่ะพี่แขกครับถึงเวลาตัดสินครับเชิญตรงกลางตัดสินยากมากเลยพี่ต้องบอกเชิญตรงกลางเชิญตรงกลางมาเรื่องเดินเนี่ยให้วิจารณ์ก่อนให้วิจารณ์การเดิน2คนนี้ก่อนการเดินของน้องเนี่ยต้องบอกว่าดีมากดีทั้งคู่เลยเดินไปโพสไม่มีปัญหาเลยสีน้ำเงินเป็นไงบ้างครับน้องเจนมันขั้นขาตรงทั้งคู่เดินเนี่ยขาเดินเป็นเส้นตรงแคทวอล์กไงมีการสับขาใช่ถ้าโพสดีหมดเพราะฉะนั้นพี่เลยมาตัดสินตอนที่หมุนตอนน้องนิ้งตอนหมุนเป็นไงบ้างครับตอนหมุนตอนที่ลูกลงไปแล้วมือโอเคขึ้นมาแล้วจังหวะนั้นเฮ้ยอันนั้นสปีริตเลยนะสปีริตเลยพี่ตกใจพี่ตกใจถ้าเป็นพี่ๆจะไม่ทำอย่างนั้นเป็นพี่ๆทำไงครับพี่หันไปด่าเพื่อนในทีมไม่ช่วยเลยทำไมต้องฉลองมาฉันเด่นหัวทำไมต้องเป็นกูฉันเด่นหัวแล้วส่วนน้องเจนพอมาหมุนปุ๊บโอ้โหแบบหนูเป็นคนแข็งแรงพี่นั่งเนี่ยพี่เห็นว่าโอ้ยหนูวิ่งมากรอบ5เองเหรอลงไปพี่ก็โอเคแต่ก็เห็นความพยายามเขาก็พยายามเพราะฉะนั้นการเดินดีเหมือนกันหมดมาตัดสินตรงนี้ปั่นจิกหลีดไม่มีใครรอดสักคนอ่ะเพราะฉะนั้นพี่ให้เสมอแล้วกันให้เสมอให้เสมอให้เสมอแสดงว่ามันต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะใช่ฉะนั้นต้องขออีกสักคู่นึงให้แขเลือกเองเลยจบไปแขเลือกเองเลยเหรอใช่อยากเห็นคุณอยากเห็นใครครับแขอยากเห็นรีนาค่ะถึงขนาดกินแล้วบีบไปบังสีแดงอยากเห็นใครครับโมบายค่ะเพื่อนสั่งมาแล้วนะครับว่าลีนะอย่าก้มเยอะนะครับซึ่งลีนะจะไม่เข้าใจภาษาไทยลีนะก้มสุดเลยแล้วภาษาญี่ปุ่นมีไหมปั่นจิ้งหรีดเขาเรียกว่าอะไรอันนี้น่าจะมีค่ะมุนเดสมุนเดสมุนเดสเดี๋ยวยังคำว่าปวดหัวเวียนหัวเนี่ยภาษาญี่ปุ่นตัวอะไรครับเมกะคุชิเมกะคุชิอันนี้ละครซิเมกะคุชิถ้ามึงนะถ้ามึงเล่นอย่างขนาดนี้ไม่ใช่เมกะคุชิมึงอะเมกะบางนาละเล่นใหญ่มากไม่ใช่เมกะคุชิหรือเมกะอะไรนะคุระให้ใครก่อนครับน้ำเงินหรือแดงดีน้ำเงินก่อนบ้างไหมน้ำเงินก่อนดีกว่ามีนาซังเริ่มก่อนนะครับ10รอบปั่นจิ้งหรีดเข้าใจกติกานะรีนาซังเข้าใจ1 2 3 1 2ให้ระวังลูก3 4ญี่ปุ่นเต็มไปหมดเลยนะครับอะไรบ้างพี่เท้าเดสนะครับเดินเดสนะครับไม่แต่เก่งนะเขาใช้การโดดไปเลยอ่ะโดดไปกลัวทรงตัวไม่อยู่ใช้โดดไปอ่ะมิติแต่ว่าทุกอย่างมีการตัดสินอ่ะเชิญฮัลโหลครับน้องฮัลโหลค่ะน้องโมบายนะครับไปครับโอเค1 2 3 4 5ไม่เคยพ้น6เลยครับ
ผม6 7 8 9อีกทีนึงอีกทีนึง10เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็หันมาด่านะครับโอ๊ยกดสันเทศเป็นยังไงบ้าง2คนผลตัดสินเป็นเอกเทศมากเอกฉันท์ครับเอกฉันท์มากเอกเทศได้อยู่คนเดียวครับโอเคโอ้คุณน้องกำลังรับมุกอีกการเดินก่อนรีนะเรื่องผมไม่มีปัญหาเดินไปสดใสร่าเริงครับแต่โมบายนี่สิทำไมครับมีความที่ขาตรงเดินไปที่ขาตรงเพราะทุกอย่างการเดินแบบเนี่ยทุกอย่างขาต้องตรงทุกอย่างต้องเหยียบเป๊ะเพราะเราบอกแล้วตอนโพสเป็นไงบ้างครับตอนโพสเหรอหนูครับถ้าพี่มาอย่าไปโพสอย่างนี้พี่เนี่ยพี่ดรอปเลยอะโอ้แต่พี่เล่นมามันจะหายหมดเลยโมบายเอาไปหมดเลยอะแต่ว่าโพสดีครับเพราะฉะนั้นแขเลยตัดสินใจแล้วว่าให้ทีมสีแดงน้ำเงินค่ะเดี๋ยวก่อนคนดูพูดทำไมเธอตัดสินเหรอเอาฉันก็ตัดสินเหรอเดียวฉันนี่คนตัดสินเออรู้เลยเขาเชียร์เขาเชียร์ไม่ต้องมาบอกอันนี้รู้จะให้ทีมไหนโอ้ยแดงม่วงแดงม่วงปวดหัวเอาละค่ะครับให้สีแดงเป็นฝ่ายชนะและก็เป็นทีม Victory Red ที่ไล่ตามตีเสมอทีม Victory Blue เป็น1ต่อ1คะแนนทำให้หัวหน้าทีมทั้ง2ฝ่ายจะต้องเป็นผู้ถูกลงโทษในช่วงท้ายรายการครับสถิติก็ยังเป็นสถิติครับครับเพราะว่าปันอยู่ทีมไหนก็ยังไม่ชนะนะครับตรงนี้นะครับต่อให้เสมอก็ยังถือว่าไม่ชนะเอาวันนี้ขอบคุณพี่แขก่อนครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณแขมากอะไรกันตะโกนเซนานี่พี่แขวันนี้รู้สึกยังไงบ้างนะครับหน้าลอยอังคารขนาดนี้ว้ายได้มาเจอน้องๆพี่จะบอกเลยว่าแบบดูติดตามเต้นตามแล้วก็สนุกมากน้องๆทุกคนน่ารักมากแบบพี่ตูดก็มาตรงนี้พอเจอน้องปันก็แบบกำลังเงี้ยเออชอบเห็นว่าเจอปันยิงญี่ปุ่นอยู่เลยใช่ไหมฮะเกาหลีแล้วพูดไม่เป็นภาษาญี่ปุ่นฉันรักเธออ่ะฉันรักเธอครับนี่นะครับไอสเตลูไอสเตลูไอชิเตลูโอ้ยไอสเตลูเออไอสเตลูสมมติรักเฉยๆรักธรรมดารักเบาๆไอสเตลูรักมากไอสเตลูรักสุดๆโอ้ยไอสเตลูสบายใจสบายใจส่งอะไรให้ได้หมดเลยไม่มีหายเลยแม่ฝากผลงานนิดนึงพี่แขมีรายการเยอะแยะมากมายเลยครับสามารถติดตามได้นะคะ Instagram ค่ะ I am รัศมีแขนะคะที่ขึ้นตามข้างล่างนี้ค่ะด้านล่างเป็นวิตอรี่บีนเคอยู่กับตอนนี้นะครับไม่มีครับไม่มีไม่เป็นไรค่ะถามน้องๆหน่อยวันนี้ทั้งทีมสีแดงสีน้ำเงินได้อะไรจากไอคอนของเราบ้างที่มาวันนี้ฮะเหมือนปกติเราเวลาเราออกรายการเราก็ต้องแบบมีการแสดงสุนทรการดีใจการตกใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้มาจากพี่แขในวันนี้ด้วยโอ้คนปั่นหูเลยอันนี้ปลอม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 พูดดีอันเหมือนไปร้องทุกกระเป๋าจิ้นดีไหมครับได้อะไรจากไอคอนของเราบ้างได้บุคลิกเวลาเดินด้วยค่ะสมมติเวลาเราเดินอย่างนี้อกผายไหล่ผึ่งเดินจะทำให้ดูมีสง่าราศีด้วยแล้วดีนะเป็นไงคะเจออย่างนี้เป็นไงชอบไหมที่ญี่ปุ่นมีไหมอย่างเงี้ยมีค่ะชมกระเตยมากมากชมกระเตยมากมากเขาเดินแล้วเขาบอกว่าชอบการเดินได้ยินเป็นกระเทยกะทิญี่ปุ่นก็มีกระชอบกระเทยมากจริงจริงตอนหลังก็ยิงนี่นะมาถามผมนะพี่อุ้งคะอันนี้กระเทยหรือกระทิงคะขอบคุณมากนะครับพี่รัศมีแขวันนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากน้องๆก็ได้ทักษะการเดินการแสดงสีหน้าการ acting อะไรก็ว่ากันไปนะครับผมนะฮะสองสีถูกทำโทษบอกเลยว่าบทลงโทษร้ายแรงแน่นอนต้องครับนะครับเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวกับ Victory BNK Fordia เอาละกลับมาที่การทำโทษถึงเวลาแล้วครับ
ที่อยู่ตรงหน้าเราตรงนี้คืออะไรครับพี่โอ๊ตครับปืนใหญ่บางระจันนะครับที่เราไปยืมมาเดี๋ยวอันนี้ปืนใหญ่นำเข้าเลยมีชื่อด้วยชื่ออะไรฮะปืนใหญ่วิกตอรี่ DNK พอดีซึ่งผมบอกเลยว่าไอ้สิ่งที่มันอยู่ในปืนใหญ่เนี่ยไม่มีของดีแน่นอนนะครับเละเทะแน่นอนครับแล้ววันนี้ครับ2ทีมเสมอกันครับฉะนั้นจะต้องโดนลงโทษทั้งคู่ถูกต้องหัวหน้าทีมคือน้องมิวสิกกับน้องไข่มุกอือเขาจะสละแบบสละชีพมาไหมหรือว่ายังไงอันนี้แล้วแต่เขาเลยดีกว่าอ่ะแล้วแต่ให้เขาเป็นคนเลือกเลยว่ายังไงดีเอาละครับส่ง baby shark เสียงดูเหมือนคนโดนน้ำมนต์นะครับเมื่อกี้เพราะว่าเป็นตัวอาถรรพ์ไงคะทำทีมแพ้ก็เลยอ๋อแล้วพี่ชอบเองเลยแบบนี้ yes แล้วสีน้ำเงินนะสีน้ำเงินสีน้ำเงินถ้าเกิดมี baby shark แล้วก็มี baby lucky ค่ะทำไมต้องเป็นคู่นี้ฮะทำไมต้องเป็นคู่นี้ฮะเขามีอะไรเขามีอะไรไม่รู้เห็นเขาว่าอะไรลงเรือด้วยกันอยู่ไม่ใช่หรอแจวจำจึกเอาตรงนี้ดีกว่านะฮะเสียงปรบมือให้ฉลามปันกับน้องเจนนี่เย้ใครขึ้นเลยครับใครขึ้นเลยสีใครสีมันเลยที่จะต้องลงโทษแล้วครับกับคู่นี้นะฮะคนแพ้ก็ต้องดูแลตัวเองนะครับตรงนี้บอกเลยนะครับแล้วคนหนึ่งแพ้ไม่ว่านะครับเล่นเกมให้โดนอีกคนมาโดนด้วยนะมีลากันมาอ่ะนับพร้อมกันครับ1 2 3โดนเละปันพี่บอกเลยปันทุเรศมากเหมือนเลี้ยงลูกกอกเหมือนกันนะเนี่ยเหมือนใครเปลี่ยนช่องแล้วเจอผีแคทเปอร์วะเนี่ยเป็นยังไงหนู2คนรู้สึกยังไงบ้างจังหวะ3 2 1นี่รู้สึกเหมือนแบบนับถอยหลังความตายก็อุดหูข้างเมื่อกี้ใครพูดหัวหน้าทีมเป็นยังไงน้องมิวสิกส่งเพื่อนไปโดนเย้เอาเดี๋ยวเราเป็นหัวหน้าทีมเราก็ปอบสิเฮ้ยไม่เป็นไรนะเพื่อนเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเทปหน้ามิวสิกโดนนะครับเปลี่ยนเป็นที่ไหนดูแล้วใช่ไหมฮะอันนี้เหมือนแค่ลองโอเคนะฮะครบถ้วนสมบูรณ์วันนี้นะครับความสนุกสนานแบบนี้นะครับพบกันเป็นประจำนะครับ15:00 น.ทุกวันอังคารครับช่อง Workpoint 23นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับ Victory BNK Podcastและในช่วงพักเบรกระหว่างเกมคุณรัศมีแขก็ได้นำเกมสนุกสนุกอย่างเกมเป่าไข่มุกมาให้น้องๆได้ประลองความแม่นยำกันด้วยครับมันเหมือนตอนคุณออกไปล่าสัตว์กับเพื่อนแล้วก็งูพวกหมูป่าที่อะไรวิ่งเวียนเวียนซื้อเป่าภาษาญี่ปุ่นพูดว่ากระดิ่งแก่เป่าแรงภาษาญี่ปุ่นพูดว่ากระดิ่งแก่อะไรนะไงใหญ่คมหลอดไปเลยเขาไปอีกได้นะสัปดาห์หน้าพบกับไอคอนหนุ่มหล่อเสียงดีรับประกันความห่าว่านธนกฤตเพื่อนรักผมเองครับว่าจะเป็นว่าธนกฤต
และการเล่นละครแบบจัดเต็มของน้องๆมอเตอร์แมนอะไรนะอะไรนะเขาคุยกับใครอ่ะห้ามพลาด